จะเริ่มกันที่สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้านะคะหลังจากที่พบวัวตายจากโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะก็มีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นเขตโรคระบาดสัตว์อีก1แห่งแล้วนะคะพร้อมกับเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงในรัศมี5กิโลเมตรค่ะโดยปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะลงพื้นที่ที่บ้านของนายประภาสเพชรขาวชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลท่าข้ามเจ้าของวัวที่ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้านนะคะเพื่อที่จะติดตามอาการของวัวอีก2ตัวที่ได้มีการแยกคอกเลี้ยงไว้ต่างหากแล้วซึ่งได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แล้ว4เข็มด้วยกันแล้วก็ณขณะนี้ค่ะวัวตัวดังกล่าวก็อยู่ระหว่างเฝ้าระวังอาการ10วันพร้อมกับประกาศให้พื้นที่รัศมี5กิโลเมตรนะคะเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ระยะเวลา30วันนายประภาสเจ้าของวัวที่ตายก็เล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็พบสุนัขค่ะที่ไม่มีเจ้าของมานอนตายอยู่ในคอกวัวนะคะต่อมาเนี่ยวัวที่เลี้ยงไว้ก็มีอาการผิดปกติแล้วก็ตายไป1ตัวค่ะจึงนำซากวัวเนี่ยไปฝังไว้โดยที่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้รับทราบก่อนที่จะพบว่าวัวที่เหลืออีก2ตัวก็มีอาการผิดปกติจึงรีบแจ้งปศุสัตว์ให้มาดูอาการแล้วก็นำซากวัวที่ตายไปตรวจสอบนะคะจนพบว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าค่ะขณะที่ทางปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับให้นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยเร็วนะครับและห้ามนำซากสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุไปปรุงเป็นอาหารสำหรับรับประทานโดยเด็ดขาดนะครับส่วนที่ขอนแก่นเทศบาลตำบลแม่พระก็ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยเคลื่อนที่บริเวณวัดสิริมงคลหมู่1บ้านหนองปลาเข็งให้บริการนะครับในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชนพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ออกจับสุนัขจรจัดในพื้นที่มาฉีดวัคซีนแล้วก็ผ่าตัดทำหมันโดยเทศบาลตำบลท่าพระนะครับก็ได้เฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ทั้งสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวของพี่น้องประชาชนและที่เป็นสัตว์จรจัดพบว่ามีสัตว์ที่มีเจ้าของนะครับ1,050ตัวได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว821ตัวส่วนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ50ตัวตอนนี้ฉีดวัคซีนไปแล้ว37ตัวครับ